แล้วแบบไหนน่าดึงดูดใจมากกว่าเราไปสำรวจรสนิยมของวัยรุ่นกันที่ The Neck Market ในโครงการ The Jam Factory กันเลยครับถ้าเจอกันครั้งแรกเลยก็น่าจะเป็นหน้าตานะครับพวกคารมเนี่ยมันต้องรู้จักกันไปสักพักนึงก่อนส่วนตัวคิดว่าคารมดีดึงดูดมากกว่าครับคนคารมดีมันได้เป็นคนอารมณ์ดีครับผมแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคนหน้าตาดีเยอะแล้วครับคารมดีดึงดูดใจมากกว่าแน่นอนครับคารมดีครับคำพูดคำจามันบ่งบอกถึงสมองอะไรอย่างงี้มากกว่าหน้าตาฮะอย่างผมคารมก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่ดีก็ไม่ได้กินอะไรสักอย่างครับบ่งบอกถึงสมองท้ายแล้วก็น่าจะเป็นคารมใช่มันเป็นเสน่ห์เพราะว่าสิ่งสำคัญของความสัมพันธ์ของมนุษย์เราเชื่อว่าคือการสื่อสารถ้าสื่อสารกันเข้าใจมันก็ติดใจอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกอยากจะคุยกับเขาอยากจะอยู่ด้วยหน้าตาดีครับเจอกันครั้งแรกนี่ก็เรายังไม่ได้คุยกันอยู่แล้วคือหน้าตาจะเป็นสิ่งดึงดูดก่อนอย่างแรกเลยในความคิดผมครับคอนเฟิร์มนะครับว่าหน้าตาดีดึงดูดใจกว่าแน่นอนครับคารมดีค่ะชอบคนที่คุยด้วยแล้วก็สนุกทำให้เราไม่เบื่อค่ะพอเขาคารมดีเราก็มองว่าเขาหน้าตาดีแล้วอ่ะคารมดีค่ะพอหน้าตาดีอ่ะมันจะดึงดูดแค่ประมาณ5นาทีแรกป่ะแต่ถ้าแบบคุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนคารมดีมันก็จะอยู่กับเราเออคนมีเสน่ห์มันไม่เกี่ยวกับหน้าตาด้วยอ่ะมันเกี่ยวกับคารมหรือใดๆอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเออมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมากๆ